ระแสของหนังของเราเลยคุณดำนางเอกที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนทางผู้ว่าออกการไม่พอใจหลังจากไปชมรอบสื่อที่นู่นไปรอบเปิดตัวที่นู่นที่ลำปางได้ทราบข่าวกันหรือยังพอทราบข่าวค่ะรู้สึกไงบ้างในฐานะนักแสดงคือปอยสำหรับปอยนะคะปอยในฐานพูดในฐานะนักแสดงนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแล้วก็สร้างแล้วก็ทำเขาเรียกว่าแต่งเพิ่มเติมนะคะเพื่ออรรถรสในการเพลิดเพลินในการชมแล้วก็ปอยแล้วก็ disclaimer ไปเรียบร้อยนะคะว่าเป็น based on true story ก็คือBased on True Story ไม่ได้หมายความว่าสารคดีที่สร้างเป็นเหมือนเรื่องจริงอะค่ะมันคือการเอามุมมองของหนังเรื่องของมุมมองหนึ่งของเหตุการณ์จริงมาสร้างเป็นหนังโดยการที่เพิ่มตัวละครเข้าไปอย่างเช่นปอยก็เป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมคะอีกอย่างนึงนะคะปอยรู้สึกว่าความดีความชอบทั้งหมดของผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยน้องๆทั้ง13คนเนี่ยความดีความชอบเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังต้องยืนอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วก็พวกเราในฐานะนักแสดงอะค่ะพวกเรารู้สึกซาบซึ้งมากๆค่ะในความดีความชอบของผู้ใหญ่ชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายค่ะจะไม่เหมือนกันเป็นว่าแบบเออภาพยนตร์เรื่องนี้มันเสียดสีสังคมไทยด้วยอะไรเงี้ยเสียดสีระบบราชการก็เพราะว่าเป็นภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ก็จะต้องเวลาเราจะทำภาพคนที่ทำภาพยนตร์นะคะเขาจะต้องคิดว่าประเภทของภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นดราม่าคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นแบบโรแมนติกใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดราม่าดังนั้นการที่มีดราม่าเนี่ยมันก็จะต้องมีการเสียดสีอยู่แล้วมันก็เป็นถ้าสมมติคนทำภาพยนตร์นะคะมันก็คือทฤษฎีในการทำภาพยนตร์เลยค่ะตัวปอยเองได้ชมภาพยนตร์จบเรื่องแล้วยังคะปอยสารภาพว่ายังชมไม่จบเรื่องเพราะยังไม่มีเวลาแต่ว่าก็คิดว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จริงๆทางตัวพี่ทอมเองก็มีแบบมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะหลังจากที่มันเป็นข่าวมาได้คุยกันค่ะเมื่อวานนะคะก็ได้คุยกับภรรยาของคุณทอมวอลเลอร์นะคะก็ได้คุยกันแล้วก็เราก็ได้คุยกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่เราก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือสารคดีซึ่งจริงๆเราไม่ใช่สารคดีคือภาพยนตร์ค่ะมันเรียกได้ว่าเป็นการแต่งเพิ่มจากเรื่องจริงภาพยนตร์ก็คือเป็นการแต่งเพิ่มอ่ะค่ะใช่จริงๆเราได้มองไปถึงเรื่องการแบบตัดตอนตรงนั้นทิ้งไปไหมจะได้แบบจะมีการแก้ไขไหมคะในฐานะนักแสดงอะค่ะปอยไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ปอยตอบได้ก็คือเรื่อง The Cape อะค่ะคือภาพยนตร์ไม่ใช่สารคดีแน่นอนคิดว่าปอยพอมันเกิดเหตุการณ์ที่โรงภาพยนตร์ที่แบบท่านผู้ว่าแบบปรีหรือไม่พอใจอะไรเงี้ยเราตกใจไหมคะว่าแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่คือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้แล้วก็ครับกับยอดรายได้ต่างๆจริงไปคุยกับพี่เคที่ภรรยาคุณทอมนะคะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นนักทำหนังเขาว่าเรื่องเงินนะเรื่องยอดก็สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับการสร้างหนังที่มีคุณภาพเพราะอย่างคุณเคที่คุณทอมอะค่ะเป็นนักสร้างหนังรางวัลแม้แต่ปอยเองอ่ะปอยก็เคยอยู่ในโมเมนต์ที่ภาพยนตร์ไทยอะค่ะเคยได้รางวัลที่ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มนะคะซึ่งวันนั้นปอยก็ไปในฐานะนักแสดงหนังฮ่องกงแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็คือหนังของประเทศไทยเนี่ยได้ที่หนึ่งของเอเชียค่ะดังนั้นปอยเลยรู้ว่าอุดมการณ์ของคุณทอมกับคุณเคที่เนี่ยสร้างหนังเนี่ยคือเขาตั้งใจสร้างหนังที่มีคุณภาพมากกว่าที่จะสร้างหนังทำเงินมันจะบั่นทอนกับคนทำงานหรือทีมงานเบื้องหลังคนอื่นๆไหมฮะเท่าที่คุยไม่บั่นทอนนะคะไม่มีใครบั่นทอนเลยนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะพูดความจริงว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไม่ใช่สารคดีดังนั้นภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะเติมแต่งหรือว่าเลือกมุมมองมุมไหนของเรื่องจริงเนี่ยค่ะมาแต่งเติมแล้วก็สร้างอรรถรสให้ดูน่าชมน่าติดตามเพิ่มขึ้นนะคะว่าถ้าหนังไปฉายในต่างประเทศแล้วคนจะเข้าใจผิดว่าภาพลักษณ์รัฐบาลไทยในอีกแบบไม่น่าจะใช่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะถ้าเราอธิบายจริงๆถ้าเป็นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์เมืองนอกค่ะถ้าบอกว่า based on true story อ่ะก็เขาจะเข้าใจแล้วว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังที่ดัดแปลงจากเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันมีหนังหลายเรื่องมากมายที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงแบบเยอะแยะที่เราเคยดูกันไม่ว่าจะเป็นที่เขาพูดถึงเรื่องที่ว่ามีคนติดในเมืองนะคะจำได้ไหมคะที่ต่างประเทศนะคะนั่นก็เป็นการสร้างจากเบสเฮาส์โครงเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างมาจากเรื่องจริงหนังเรื่องนี้มันมีเวอร์ชันเดียวใช่ไหมไม่ได้ตัดเป็น 2-3 เวอร์ชันฉายเมืองไทยเวอร์ชันหนึ่งฉายต่างประเทศเวอร์ชันหนึ่งเท่าที่ปอยทราบมีเว
เวอร์ชันเดียวค่ะตอนอย่างเช่นเขาบอกว่ามีกระแสที่ตาอยากไปดูหนังก็เลยทำให้หนังเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นปอยถามพี่เคที่เบงกี้บอกว่าเขาไม่สบายใจถ้ามีคนที่แบบเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเรื่องนี้เลยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ทราบถึงตัวปอยเองในฐานะนักแสดงคนนะคะจริงๆทุกคนทราบถึงในความดีงามความดีงามทุกอย่างที่ทุกหน่วยงานที่พิสูจน์เกี่ยวข้องในการช่วยน้องๆออกมาได้ค่ะดังนั้นเนี่ยความดีงามเหล่านี้ค่ะมันจะต้องคงอยู่ตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลำปางมีการลดยอดลดรอบฉายแล้วก็มีการยกดาวเรืองออกไปสู่ลำปางเออเปิดไปแล้วจะให้โอนจะขอโอกาสไหมให้เขาเรามองว่ามันเป็นที่มุมเพราะว่ากระแสแต่ความไม่พอใจหรือว่าอะไรคะปอยปอยขออนุญาตไม่ให้ความเห็นได้ไหมคะเพราะว่าไม่ทราบเรื่องจริงจริงในเดตาผมก็ไม่ได้มีการแบบจะให้ดูหมิ่นรัฐบาลอะไรไม่แน่ใจนะคะเราอย่างที่ปอยบอกค่ะเรื่องนี้คือภาพยนตร์